วันนี้มาเจอเอื้องผึ้งที่มันสวยมากเลยอ่ะอยากถามคนเลี้ยงว่าครับว่ามันเลี้ยงไงถึงได้แบบช่องามแล้วก็สวยงามขนาดนี้เลี้ยงยังไงเลี้ยงธรรมชาติเลยค่ะไม่ได้ฉีดปุ๋ยไม่ได้ฉีดอะไรรดน้ำนี่สายน้ำรดน้ำธรรมชาติอ๋อก็คือเอาน้ำธรรมชาติรดใช่ไม่เคยฉีดปุ๋ยเลยค่ะที่เลี้ยงกล้วยไม้อยู่ในนี้ไม่เคยฉีดปุ๋ยเลยไม่ฉีดปุ๋ยไม่ฉีดอะไรเลยแต่ตรงนี้มันได้ตรงที่ว่าตรงนี้ระดับความสูงของพื้นที่เนี่ยมันประมาณสัก500เมตรจากระดับน้ำทะเลเพราะฉะนั้นเอื้องผึ้งเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ที่มันต้องการความสูงจากระดับน้ำทะเลกลางคืนมันจะเย็นใช่ไหมใช่ที่อากาศเย็นกลางคืนอากาศเย็นนะแล้วมันก็เลยออกดอกงดงามมากเลยแล้วก็เย็นหน่อยเพราะบริเวณนี้นะเลี้ยงเอื้องคำนะก็จะออกดอกเยอะพวงหยกพวงหยกก็สวยมากพวงหยกเนี่ยก็กำลังผลิดอกเนาะเต็มหมดเลยพร้อมจะบานนะพวงหยกอันนี้เอื้องคำแล้วก็อันนี้ก็เอื้องผึ้งขายไม่ก่อนเนี้ยเอื้องผึ้งไม่เคยคิดจะขายนะแฟนจะขายยังไม่ให้ขายเลยเหรอโอ้ถ้าจะขายกี่บาทเนี่ยฮะไม่ขายค่ะไม่ขายเพราะว่าเลี้ยงเพราะใจรักนะโอเคก็ออกดอกให้เราชมปีละหนค่ะปีละครั้งชื่นใจมากมีความสุขมากใช่รดน้ำทุกวันขยายพันธุ์มันเยอะๆอย่าให้มันสูญพันธุ์นะโอเคขอบคุณมากครับคุณพี่อะไรครับสุภักดิ์คุณสุภักดิ์นะตรงนี้ตำบลอะไรเนี่ยชะเลค่ะตำบลชะเลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะมาซื้อของแล้วก็เลยเจอกล้วยไม้เนี่ยโอ้ยมีความสุขมากคนถามซื้อยังไม่ขายเลยเท่าไหร่ก็ไม่ขายว่ากันอย่างนั้นไปเลยเท่าไหร่ก็ไม่ขาย1,000,000คงไม่ใช่ราคาของเขาหรอกค่ะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคนเลี้ยงก็เลยสวยตามกล้วยไม้ไปเลยโอเคน้ำทุกวันมาดูเอื้องผึ้งที่มันอยู่ตามต้นไม้ในป่าจริงๆครับมันจะมีสภาพแบบนี้นี่ครับสภาพที่มันเกาะอยู่กับต้นไม้ในป่ามันก็ออกดอกสวยงามเปิดผมขับรถมานะครับก็มาเจอเอื้องผึ้งที่มันอยู่ในป่าจริงๆครับมาดูสภาพมันว่าเมื่ออยู่บนต้นไม้เนี่ยมันก็ออกดอกงามเชียวในป่ามันก็ออกดอกสวยงามโดยเฉพาะป่าตรงนี้เนี่ยมันมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง760เมตรครับอย่างต้นนี้ก็มีกล้วยไม้เกาะอยู่มันยอดเยอะมากเลยแล้วก็มีเอื้องผึ้งอยู่ด้วยอันนี้ไกลไปหน่อยอาจจะมองไม่ชัดนะครับมีเอื้องผึ้งบานอยู่ครับนี่ก็จะบานอยู่บนยอดไม้สูงต้นไม้สูงมากเลยครับอย่างกับต้นนี้ก็เป็นกล้วยไม้ป่ามีเอื้องผึ้งบานอยู่บนต้นเยอะพอสมควรเลยนอกจากเอื้องผึ้งแล้วก็ยังมีกล้วยไม้อื่นๆด้วยครับเอื้องผึ้งกอนี้ก็อยู่บนต้นไม้ที่สูงมากเลยเดี๋ยวจะดึงภาพลงมาให้ดูไม่ทราบว่าจะเห็นได้ระดับไหนครับบนขาคบนี่ก็มีกล้วยไม้อื่นๆอีกเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่อของเอื้องผึ้งที่อยู่บนต้นไม้ ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเที่ยวป่านี้เรียกว่าป่าดงเล็กนะครับอยู่จังหวัดกาญจนบุรีก็สภาพป่าก็ช่วงนี้เป็นหน้าแล้งนะป่าก็ใบไม้ร่วงเกือบหมดแต่ว่านะได้ยินเสียงป่าที่จักจั่นเรไรร้องกึกก้องแล้วก็ข้อสำคัญก็คือผมได้เห็นกล้วยไม้ป่าดอกไม้ป่าเป็นต้นว่าเอื้องพึ่งดอกไม้ป่าอีกหลายชนิดชงโคป่าสีขาวดอกงิ้วแล้วก็ได้สัมผัสป่านะครับเพราะฉะนั้นป่าเนี่ยมีประโยชน์กับประเทศกับเศรษฐกิจมากเลยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับต้องช่วยกันรักษาป่านะครับสวัสดีครับ